้ยออกกำลังกายแล้วมันสำเร็จทุกครั้งเลยอ่ะมีเมียนะคะให้จะเป็นลมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนแพนนี่เองนะคะวันนี้เนี่ยก็ถึงวันที่หลายๆคนรอคอยนะคะแพนนี่ก็ทำชาเลนจ์ใหม่อีกแล้วนะครั้งนี้เนี่ยแพนออกกำลังกายตามไอดอลเกาหลีนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยแพนทำของออกกำลังกายตามจงกุ๊กไปนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยแพนออกกำลังกายตามเลเซอร์ฟิล์มนะคะช่วงนี้นะคะแพนดู YouTube เนี่ยมีแต่คนเล่น challenge นี้นะคือแพนก็อยากรู้เหมือนกันว่าการออกกำลังกายตามแบบไอดอลเกาหลีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบเฮ้ยขนาดไหนนะคะจะเท่าจองกุ๊กไหมเพราะว่าของจองกุ๊กเนี่ยตายไปเลยค่ะทุกคนแพนอ่ะชอบฟังเพลงของ YG1 มากนะคะรู้จักซากุระกับเชมอนมาอยู่แล้วมันน่าสนใจมากๆแพนก็เลยอยากลองดูนะแพนก็เห็นฟีดแบคหลายๆคนนะคะว่ามันดีมากๆเลยคือกล้ามหน้าท้องเนี่ยก็คือมานะคะแล้วมันออกกำลังกายท่าไหนบ้างนี่เลยค่ะทุกคนแพนนี่จะแปะไว้ให้นะคือแพนเนี่ยได้มาจากซากุระแล้วก็ยุนจินนะคะเขาแชร์กับแฟนคลับนะว่าตอนที่เขาเป็นเด็กฝึกเนี่ยเขาออกกำลังกายท่านี้นะท่านี้อะไรยังไงบ้างกี่ครั้งนะคะคือมันแบบอินเทนส์มากๆเขาบอกว่ามันแบบโหดมันเข้มข้นนะคะแล้วมันจะเน้นที่แบบแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะบอกเลยว่าล่อง11ต้องมาตั้งแต่ challenge อันที่แล้วนะคะฟิตหุ่นไปทะเลเนี่ยทุกคนคือตั้งแต่นั้นมาแพนนี่ก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะกินบุญเก่าล้วนๆแล้วการออกกำลังกาย30วันของแพนอ่ะมันก็แบบทำให้แพนเมนเทนหุ่นมาได้บ้างนะคะแต่มันก็จะมีแบบสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วบางทีอาหารที่เรากินเข้าไปเรากินอะไรไม่รู้นะแพนก็กินอะไรที่แบบแพนชอบแพนเลิฟเนี่ยพวกแบบเค้กเคิร์กนู่นนั่นนี่นะคะของหวานคือใส่มาจุกๆขนมกรุบกรอบขนมครกเคี้ยวกินหมดนะคะจนหุ่นของแพนเนี่ยมันบวมขึ้นนะทุกคนแต่น้ำหนักมันไม่ได้ดีดเพราะว่าแพนเนี่ยไม่ได้แบบยัดกินแบบเหมือนยัดหาไม่ได้แบบกินอะไรขนาดนั้นนะคะกินในปริมาณที่แบบโอเคเหมาะสมนะคะไม่ได้กินเยอะมากมายมันก็เลยน้ำหนักไม่ได้ดีดนะเพราะว่าตอนที่แพนลดน้ำหนักครั้งที่แล้วเนี่ยแพนก็ไม่ได้แบบเคร่งครัดอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าเราเคร่งครัดมากๆในไดเอทครั้งที่แล้วอ่ะหลังจากออกไดเอทปุ๊บเราจะแบบโอ้โหอะไรก็อยากกินมันอาจจะทำให้ดีดโยโย่ได้นะคะบาลานซ์กันไปนะเวลาแพนขมิ้วพุงอย่างเงี้ยทุกทีกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่ะแพนจะขึ้นมาบ้างนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันบวมๆอ่ะมันเกร็งยังไงมันก็ไม่ได้นะคะก็เลยอ่ะถึงเวลาที่แพนต้องออกกำลังกายแล้วล่ะโอเคค่ะเราเกิดมาเยอะละเดี๋ยวไปดูกันว่าแพนเนี่ยออกท่าไหนบ้างนะคะแล้ว7วันเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันค่ะไอ้ยี100ท่าแรกก็จะเป็นจัมปิ้งแจ็ค100ครั้งนะคะแพนเนี่ยกระโดดติดกันเลยนะ100ครั้งคือแบบโอ้เหนื่อยมากวันแรกนี่คือคิดเวอร์นะคะพอปี้ออตี้25개4เซตท่าที่2เบอร์ปี้นะคะมันคือแบบสวรรค์ดีๆนี่เองทำแล้วเหมือนแบบวิญญาณหลุดลอยเลยนะทุกคน25ครั้งนะคะ4เซตท่าที่3 jump squat นะคะ10ครั้ง2เซตท่าที่4นะคะหาเพลงที่มัน3นาทีอ่ะทุกคนแล้วก็เปิดไปนะแล้วก็ทำท่าแพงคลอลนะคะเหมือนใช้แขนเดินอะไรเงี้ยท่าที่5 up and down plank นะคะท่านี้เนี่ยแพนไม่เคยที่จะแบบทำได้แบบเต็มๆเลยทุกคนแพนจะต้องเอาขาลงบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าโอ้โหยากจริงนะคือกล้ามเนื้อแขนแพนอะมันน้อยเนี่ยทุกคน10ครั้ง2เซตนะคะท่าที่6 plank twist 10ครั้ง2เซตท่าที่7นะคะก็คือ crunch 25ครั้ง3เซตนะจะเริ่มเลยแล้วทุกคนไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากจะรอดไหมเนี่ยคันเบอร์ปี้25ครั้ง4เซตนะคะ
ยังไม่ถึงไหนเลยไม่ไหวแล้ว วันแรกมันจะยากนะคะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นไม่ไหวไม่ต้องฝืนตัวเองบอกตัวเองก่อนโอเคถ้าไม่ไหวให้ทำท่านี้ค่อยๆแรกสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกือบจะตายแต่เราจะผ่านมันไปได้สู้ๆ9 10 15เย้วันแรกนะคะเหนื่อยมากไม่ไหววิงเวียนคล้ายจะเป็นลมแต่ทำสำเร็จแล้วค่ะถ้าใครที่ไม่ไหวพักได้สกิปได้ชิวๆไปนะคะเราไม่ต้องแบบให้เป๊ะเป๊ะทุกอย่างก็ได้เราแค่แบบโอเคฉันจะพยายามให้ดีในวันพรุ่งนี้นะคะ อย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายพรุ่งนี้จะได้ไม่เจ็บตัวเยอะอาจจะเจ็บแต่มันจะไม่เจ็บเยอะนะคะเห็นยืดก่อนสุดคือท่าเบอร์ปี้สนะคะ25ครั้ง4นาทีคือแบบสู้วันที่2ก็หนักไม่แพ้กันนะคะตอนตื่นมาเนี่ยแพ้รู้สึกปวดแขนปวดตรงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะแล้วก็ปวดขาก็คือปวดทุกส่วนในร่างกายคือมันไม่ได้ออกมานานไงทุกคนแล้วพอมันได้มาออกเหมือนร่างกายมันแบบถูกกระตุ้นขึ้นมาใหม่นะคะมันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้เจ็บจนถึงขั้นแบบออกกำลังกายไม่ได้นะเพราะออกกำลังกายตอนนี้ก็ไม่รู้สึกปวดอะไรเลยนะแล้วเดี๋ยวก็จะยืดจิตกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายนะคะพรุ่งนี้ก็จะแบบได้ลดความปวดลงอีกถ้าใครที่ปวดมากแบบทำไม่ได้เลยเนี่ยก็พักก่อนนะคะคือการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่มีถูกผิดนะทุกคนทำไปเลยทำไปเรื่อยๆเน้นทำไปนะคะในระยะยาวก็ยังดีเหมือนอาบน้ำมาใหม่เลยท่าที่โหดที่สุดก็คือท่าเบอร์ปี้นะคะคือมันทำนานนะทุกคนมันทำ25ครั้ง4เซตอ่ะโอ้100ครั้งแล้วเบอร์ปี้100ครั้งโอ้ my god คือแพนแทบจะตายนะแพนไม่สามารถกระโดดได้บางเซตเนี่ยแพนก็กระโดดขึ้นบางเซตแพนก็กระโดดไปด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือไม่ได้ทำแบบรวมกันในเซตเดียวนะคะไม่ไหวบางเซตก็เดินเอาคือเราทำเท่าไหร่เราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะโอเคท่าเบอร์ปี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4เซตนะคะเซตแรกแพนก็เลยจะเดินชิวๆวอร์มๆสบายๆนะแล้วเซตที่2เนี่ยแพนค่อยกระโดดไปข้างหลังนะคะแต่ว่าไม่กระโดดขึ้นบนนะแล้วเซตที่3เนี่ยแพนก็ค่อยกระโดดขึ้นข้างบนแล้วก็เดินเอาแล้วเซตสุดท้ายเนี่ยแพนค่อยควบรวมทั้งหมดทั้งกระโดดขึ้นข้างบนแล้วก็กระโดดไปข้างหลังนะ MC last one ยี่ห้าวันที่3แล้วท่านี้ก็คือยากเหมือนเดิมนะคะทุกครั้งที่แพนลงสตอรี่ IG ว่าแพนออกกำลังกายนะหลายๆคนเนี่ยจะ DM เข้ามาแพนว่าเฮ้ยแพนทำยังไงที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาออกกำลังกายในทุกๆวันจริงๆแล้วเนี่ยแพนไม่คิดอะไรเลยค่ะทุกคนแพนแค่ลุกขึ้นมาแล้วก็ออกกำลังกายเลยการที่เราคิดเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราขี้เกียจแล้วมันทำให้เราแบบเฮ้ยช่างใจว่าฉันจะออกหรือไม่ออกดีแพนก็แค่ไม่คิดอะไรเลยลุกขึ้นมาเลยค่ะทุกคนการลงมือทำเนี่ยคือสำคัญที่สุดนะแล้วเห็นว่าแพนเนี่ยออกกำลังกายแบบดูเหนื่อยดูหนักดูเข้มข้นอะไรขนาดนี้นะคือทนได้ยังไงจริงๆแพนไม่ได้แบบทนอะไรเลยนะทุกคนมันก็แค่เหนื่อยนะคะแต่มันมีความสุขมากมันสนุกอะทุกคนเวลาที่เราได้ฟังเพลงเต้นไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบเฮ้ย
รู้สึกมีความสุขสำหรับแพนนะแล้วหลังจากที่เรากำลังกายเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินด้วยมันทำให้เราแบบเฮ้ยมีความสุขผ่อนคลายนะคะชอบมากเดซี่ออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยตื่นมาก็ไม่รู้สึกปวดอะไรมากมายนะเพราะว่าเมื่อวานแผ่นพักไป1วันนะคะคือแบบไม่ออกกำลังกายอะไรเลยแต่ก็ยังควบคุมอาหารอยู่บ้างนิดนึง แล้วเมื่อคืนเนี่ยนอนเที่ยงคืนค่ะทุกคนแพ้ไม่ได้นอนเที่ยงคืนมันนานมากแล้วนะทุกครั้งเนี่ยจะนอนประมาณตีสองตีสามนะคะแล้วตื่นประมาณ10โมงเนี่ยแหละเมื่อคืนเนี่ยนอนเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ตื่น10โมงค่ะทุกคนหลับไป10ชั่วโมงเลยโอ้โหไม่เคยหลับนานขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะคือแบบฝันยาวมากเลยทุกคนสนุกมากชอบมากก็ต้องขอบคุณร่างกายนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้ตื่นมาเจออากาศที่ย่ำแย่ฝุ่นนะคะหรือไม่ใช่ก็คือตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกได้ออกกำลังกายได้สดชื่นนะเพราะว่าก็คือพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็มีแรงมาออกกำลังกายแบบดีมากเหมือนร่างกายได้แบบ recover ตัวเองอย่างเต็มที่นะคะวันนี้เนี่ยการออกกำลังกายของแพนเนี่ยมันก็ไม่ได้ย่ำแย่เท่าวันแรกมันก็ค่อยดีขึ้นแล้วนะแล้วแพนก็รู้สึกว่าร่างกายแพนเนี่ยมันฟิตขึ้นดูนะมันมีความแบบกระชับขึ้นนะคะกล้ามเนื้อเห็นชัดมากขึ้นแล้วเวลาเราเลือกกินอาหารนะคะคือมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ค่อยบวมลดการอักเสบนะทุกคนถ้าสนุกรออยู่เบอร์บี้อยากทำมานานละตั้งตารอทุกวันอยากทำท่าเบอร์บี้มากสะกดจิตตัวเองก่อน1ชอบเบอร์บี้ชอบเบอร์บี้ชอบเบอร์บี้สิ่งที่ยากที่สุดในการออกกำลังกายเนี่ยก็คือการชนะใจตัวเองเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ลองเอาจริงเอาจังลองเอาชนะใจตัวเองให้ได้สักครั้งแล้วคุณจะพบเจอจุดหมายที่ปลายทางแน่นอนร่างกายหลุดลอยออกกำลังกายแบบไม่มีวิญญาณค่ะทุกคน ถ้าครันช์นะคะทุกคนให้เอาตรงเนี้ยแนบลงไปกับเสืออย่างนี้อย่างนี้นะไม่เอาเดือดขึ้นแบบนี้นะคะให้เอาแนบอย่างนี้นะพยายามเกร็งที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะไม่ใช่เกร็งหัวเกร็งคอนะเยี่ยมไปเลยและนี่ก็คือการออกกำลังกายทั้งหมด7วันของแพนนะคะบอกเลยว่ามันรู้สึกแข็งแรงขึ้นมากแล้วกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันมาค่ะทุกคนแพนรู้สึกฟิตขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วสัดส่วนของแพนเนี่ยมันก็มีการลดลงบ้างนะคะมันเหมือนลดความบวมเพราะว่าเราเนี่ยเลือกกินอาหารที่ดีนะคะบาลานซ์ไปกับแบบการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ง่ายที่สุดนะสำหรับการลดน้ำหนักก็คือการออกกำลังกายแล้วก็การควบคุมอาหารนี่แหละแต่หลายคนอ่ะไม่ชอบทำนะคะชอบไปทางลัดโดยที่ไม่รู้ว่าทางลัดเนี่ยมันได้ผลจริงเปล่าแต่อันนี้แหละได้ผลแน่นอนนะคะก็คือการคุมอาหารแล้วก็การออกกำลังกายสัดส่วนของแพนนะคะก็ตามนี้เลยนะเอวเนี่ยก็ลดลงนะคะขาก็ลดลงแขนก็ลดลงคือแพนชอบมากๆเลยแต่อันนี้มันแค่7วันนะทุกคน7วันเนี่ยมันยังแบบไม่ค่อยได้เห็นผลอะไรมากมายนะมันแค่เหมือนทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยแข็งแรงขึ้นแพนเนี่ยจะเป็นคนชอบยกลังน้ำนะคะจากข้างล่างเนี่ยต้องขึ้นมาชั้น2มาหน้าห้องของแพนเพราะว่าแพนเนี่ยขี้เกียจเดินลงไปเยอะๆนะคะตอนที่แพนไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยแพนยกลังน้ำไม่ได้เลยทุกคนแต่หลังจากแพนออกกำลังกายมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยกได้แบบสบายบือเลยอะเราอะไม่ต้องแบบเฮ้ยขอคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำด้วยตัวเองได้นะคะเราจะเป็นผู้หญิงที่สตรองเวลาที่เราแข็งแรงเนี่ยแพนจะรู้สึกดีมากเลยค่ะทุกคนเวลาแพนออกกำลังกายเนี่ยแพนไม่ได้โฟกัสว่าอ่ะพรุ่งนี้ฉันจะผอมอะไรอย่างเงี้ยคือแพนโฟกัสแค่ว่าฉันอยากจะแข็งแรงขึ้นฉันอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นหันกลับมาดูแลตัวเองบ้างนะคะด้วยไมเซ็ตแบบนี้แหละที่ทำให้แพนนะคะเหมือนแบบเฮ้ยออกกำลังกายแล้วมันสำเร็จทุกครั้งเลยอะ
มันไม่แบบถอดใจไปก่อนนะคะหลายๆคน DM มาหาแพนว่าแพนอะทำยังไงที่ทำให้ตัวเองตื่นมาออกกำลังกายทุกวันอย่างเงี้ยคือแพนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะทุกคนแพนอะไม่ได้คาดหวังอะไรมากแพนแค่เฮ้ยเราต้องดูแลตัวเองแล้วอะเพราะว่าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวมานานมากแล้วความแข็งแรงมันก็ไม่มีค่ะทุกคนรู้สึกเป็นคนอ่อนแอแพนเนี่ยไม่ได้หวังให้ตัวเองแบบผอมอะไรอย่างนี้เลยนะแพนก็เลยยอมรับตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นคนชอบกินฉันก็เลยออกกำลังกายไปนะคะแล้วก็ควบคุมอาหารบ้างบางมื้ออะไรเงี้ยทำให้มันบาลานซ์สุดๆทำให้เราเนี่ยมีความสุขในแต่ละวันในการใช้ชีวิตของเรานะคะเท่านี้แหละก็เพียงพอทุกรูปร่างสวยหมดในแบบของตัวเองนะคะแพนอยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่การออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบเฮ้ยมั่นใจมากกว่าเดิมจากที่มั่นใจอยู่แล้วก็มั่นใจขึ้นไปอีกนะคะmindset ของแพนเนี่ยไม่ได้ตับบี้ตะบันการออกกำลังกายมากมายขนาดนั้นถ้ายิ่งเราไปฝืนตัวเองมากเกินไปอ่ะมันก็จะยิ่งแย่ผลลัพธ์มันก็จะไม่มาสักทีนะคะเพราะว่ายิ่งเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนอะไรซัมติงเนี่ยในร่างกายมันก็ทำให้เราอ้วนอีกค่ะทุกคนออกกำลังกายดูแลตัวเองให้มีความสุขนะคะออกกำลังกายตามเดอะสฟีมครั้งนี้นะคะแพนรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเน้นที่แบบกล้ามเนื้อหน้าท้องมากๆเลยทุกคนคือแกนกลางลำตัวอย่างนี้นะคะคือเล่นแต่หน้าท้องมันไม่ได้ช่วยทำให้มีหน้าท้อง 100% เราจะต้องเล่นอย่างอื่นเนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะคะอย่างกล้ามเนื้อขามันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันจะทำให้เราเหมือนลดน้ำหนักได้เร็วยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือถ้าอยากรู้ละเอียดนะคะก็สามารถไปแบบติดตามโค้ชหรือเทรนเนอร์อย่างนี้นะคะที่เขาเรียนรู้ทางด้านนี้มาอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถให้ความรู้ได้แบบละเอียดลึกๆนะคะแต่ของแพนเนี่ยก็เรียนรู้จากใน YouTube ในอะไรอย่างเงี้ยมาแหละทุกคนแล้วมันก็มาสู่ในสมองแพนก็เอามาบอกต่อให้ทุกคนนะคะเหมือนคนที่มีไลฟ์สไตล์ดูแลตัวเองที่แบบหาข้อมูลเองอะไรเองบ้างเอามาแชร์กับทุกๆคนนะถ้าใครที่มีความรู้ในด้านนี้เนี่ยก็สามารถมาแชร์พิมพ์บอกกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะคือแพนก็เป็นคนธรรมดาคนนึงนี่แหละที่ไม่ใช่เทรนเนอร์ไม่ใช่นักโภชนาการนะคะไม่ใช่โค้ชอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่สามารถติวการลดน้ำหนักอะไรให้ใครได้นะแพนแค่เป็นคนนึงที่มีไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์ไลฟ์สไตล์ที่มีความสุขนี้ให้กับทุกคนนะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในชาเลนจ์หน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แพนนี่ด้วยนะบ๊ายบายเอาง่ายๆเลยนะคือแพนเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายมาประมาณ 6-7 เดือนที่บอกกับทุกคนไปใช่ป่ะแต่ว่าร่างกายของแพนเนี่ยมันก็ยังแบบเฮ้ยรู้สึกดีอยู่มันไม่ได้เหมือนตอนที่แพนไม่ออกกำลังกายเลยปิดพุงแล้วไม่คาเมลจะเป็นแบบนี้ดูภายนอกก็ยังโอเคพอรับได้ปิดพุงแล้วคาเมลนี่มันก็จะเห็นสัดส่วนอยู่แต่ว่ามันไม่มีความกระชับเลยนะคะนี่เหลวๆเลยค่ะตอนที่แพนไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นอ่ะทุกคนมันจะอ้วนขึ้นง่ายมากมันจะรู้สึกบวมเลยนะคะจากคลิปแรกเลยอ่ะที่แพนทำอ่ะทุกคนอันนั้นแหละคือบวมแบบเฮ้ยน้ำหนักน้อยนะแต่ตัวฉันบวมมากเวลาที่เราเลิกออกกำลังกายไปอ่ะนานๆอ่ะแล้วเรากลับมาออกกำลังกายใหม่อ่ะเนี่ยขนาด7วันอ่ะมันเห็นผลเลยทุกคนร่างกายมันแบบฟึบผอมลงมาเหมือนเดิมนะคะมันฟิตขึ้นมันแข็งแรงเร็วขึ้นมันอันนี้คือไม่ได้มีอะไรอ้างอิงนะคะไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่แพนเห็นได้จากร่างกายของแพนนะคะคือแค่เราออกกำลังกายอ่ะมันก็เหมือนเป็นการแบบเมนเทนน้ำหนักอะไรไปในตัวเราไม่จำเป็นที่จะต้องฟอร์สตัวเองให้ออกกำลังกายทุกวันฉันจะต้องแบบอันนู้นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันก็แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนนะคะแต่เป้าหมายของแพนเนี่ยคือแค่ว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันแบบโอ้ทูไลซี่มันก็เลยพักไปหลายเดือนเลยแต่พอกลับมาปุ๊บก็กลับมา go back on track นะคะก็คือกลับมาทำตามปกติเหมือนเดิมมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรมากอะทุกคนแพนอยากให้ทุกคนอะออกกำลังกายจริงๆไม่จำเป็นต้องออกบ่อยอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่ให้สม่ำเสมอนะคะสม่ำเสมอในที่นี้ของแพนดูดิขนาด 3-4 เดือนไม่ออกอย่างเงี้ย 5-6 เดือน7เดือนเลยมาเรื่อยๆก็ไม่ออกแต่ว่ากลับมาเนี่ยอันนี้คือความสม่ำเสมอของแพนคือแค่กลับมาให้ได้อะไม่ว่าจะกี่เดือนกลับมาให้ได้นะคะแล้วร่างกายเรามันก็จะกลับมาเป็นแบบปกติที่เราโอเคกับมันอย่างเงี้ย